สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปที่ผมกำลังจะแปลให้ฟังต่อไปนี้เป็นของเจฟ f b เบโซผู้ก่อตั้ง Amazon ซึ่งสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นการให้ปัดฉิมนิเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการให้โอวาดก่อนที่นักศึกษาจะเรียนจบและไปประกอบการทำงานนะครับเขาพูดให้กับมหาวิทยาลัย Princeton สำหรับเจฟเบโซนะครับก็เป็นบุคคลที่มังคังร่ำรวยเป็นอันดับท็อป10ของโลกมีอยู่หลายปีเหมือนกันที่เขาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแต่จากปีปัจจุบันตอนที่อัดคลิปคือปี2023เขาอยู่เป็นอันดับ3ของผู้ที่มังคังร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเนื้อหากันได้เลยในตอนที่ผมเป็นเด็กผมได้ใช้เวลาว่างช่วงซัมเมอร์กับคุณปู่คุณย่าที่ฟาร์มปศุสัตว์ในรัฐเท็กซัส ผมช่วยซ่อมกังหันลมฉีดวัคซีนให้กับวัวและทำงานบ้านอื่นๆพวกเรายังดูละครในทีวีทุกๆบ่ายโดยเฉพาะเรื่อง Day of Our l i f e พ่อแม่ของผมเป็นสมาชิกของคาราวานคลับซึ่งก็คือกลุ่มของผู้คนที่จะลากรถบ้านเพื่อเดินทางไปทั่วอเมริกาและในแคนาดาในบางซัมเมอร์เราก็จะเข้าร่วมเดินทางไปกับพวกเขาด้วยเราต่อพ่วงรถบ้านเข้ากับรถของคุณปู่ แล้วเราก็ออกเดินทางไปโดยเข้าร่วมกับขบวนนักผจญภัยอีก300กว่าคนผมรักและเคารพปู่ย่ามากๆและผมจะตั้งตารอคอยทริปนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมอายุ1ิบขวบผมกระเด้งกระดอนไปมาบนที่นั่งขนาดใหญ่ที่ด้านหลังรถปู่ผมเป็นคนขับและย่าก็นั่งตรงที่นั่งผู้โดยสารเธอสูบบุหรี่ตลอดทั้งการเดินทางซึ่งผมเองก็เกลียดกลิ่นควันมากม ในตอนที่อายุเท่านั้นผมเลยหาอะไรทําเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเป็นการวิเคราะห์และประเมินสิ่งเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอผมเฝ้าคํานวณปริมาณน้ํามันที่ใช้ต่อไม้ทําสถิติในเรื่องที่ไม่มีสาระอย่างค่าใช้จ่ายของการซื้อของแล้ววันหนึ่งผมก็ได้ยินโฆษณาที่รณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่ผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่หลักๆแล้วโฆษณาบอกว่าทุกควันที่สูดเข้าไป มันจะทำให้ชีวิตของคุณสั้นลงไปหลายนาทีผมคิดว่าเขาน่าจะพูดว่าสองนาทีต่อการสูดหนึ่งครั้งผมเลยตัดสินใจคำนวณเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้โดยผมทำมันกับคุณย่าผมคาดการปริมาณมวลที่สูบในแต่ละวันจำนวนครั้งที่เธอสูบควันเข้าไปต่อหนึ่งมวลและอื่นๆเมื่อผมพอใจที่ได้ตัวเลขอันสมเหตุสมผลออกมาแล้วผมก็ยื่นหัวไปข้างหน้า สกิดคุณย่าที่บาและนำเสนอผลที่ได้อย่างภูมิอกภูมิใจด้วยอัตราชีวิตจะสั้นลงไปสองนาทีต่อการสูดหนึ่งครั้งเท่ากับว่าคุณย่ากำลังพลาดชีวิตตัวเองไปแล้ว9ปีผมยังมีความทรงจำในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดการไว้แม้แต่น้อยผมคาดว่าจะได้รับเสียงปรบมือจากความเฉลียวฉลาดและความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตัวเอง ผมคิดว่าเธอจะพูดว่าเจฟหลานฉลาดสุดๆน่าจะใช้การประเมินที่ยุ่งยากจนค้นพบจำนวนนาทีในหนึ่งปีแล้วค่อยเอามารวมกันไม่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นหรอกครับคุณยา่าร้องไห้อย่างหนักผมถอยกลับไปนั่งข้างหลังไม่รู้สักนิดว่าจะทำอะไรต่อไปคุณย่ายังคงร้องไห้อยู่คุณปู่ที่กำลังขับรถเงียบมาตลอดได้ขับรถไปจอดข้างทาง เขาเปิดประตูและเดินลงมาจากรถจากนั้นก็เดินอ้อมมาทางด้านประตูที่ผมนั่งอยู่แล้วก็เปิดประตูเขากำลังรอให้ผมตามลงไปถามว่าผมมีปัญหาหรือเปล่านะหรือปู่ผมจะเป็นคนที่เงียบๆผู้มีสติปัญญาระดับสูงเขาไม่เคยใช้คำพูดอะไรแรงๆกับผมมาก่อนหรือนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมต้องโดนหรือว่าเขาอาจจะบอกให้ผมกลับไปที่รถ และเอ่ยคำขอโทษต่อคุณย่าผมไม่เคยมีประสบการณ์ทำนองนี้มาก่อนกับคุณย่าเลยรวมทั้งไม่มีทางคาดการหรือวัดได้เลยว่าผลกระทบจากสิ่งที่ตัวเองทำจะเป็นอะไรบ้างพวกเราเดินมาหยุดที่ข้างๆรถบ้านที่ต่อพ่วงมาด้วยคุณปู่หันมามองที่ผมหลังจากความเงียบผ่านไปเล็กน้อยเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่นอ,อนโยนและสงบว่าเจฟ สักวันหนึ่งหลานจะเข้าใจคำว่าการมีเมตตาเป็นสิ่งที่ยากกว่าการมีความเฉลียวฉลาดมากนะักสิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือมีความแตกต่างระหว่างพรสวรรค์และทางเลือกความฉลาดคือพรสวรรค์ส่วนการมีเมตตาคือทางเลือกพรสวรรค์มันง่ายมากมันถูกมอบมาให้เราตั้งแต่แรกทางเลือกมันเป็นสิ่งที่ยากกว่า คุณอาจถูกล่อลวงจากพรสวรรค์ก็ได้หากไม่ระมัดระวังมันอาจทำให้ทางเลือกของคุณเกิดความเสียหายก็ได้ที่นี่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีพรสวรรค์จำนวนมากซึ่งผมก็แน่ใจว่าหนึ่งในพรสวรรค์ของคุณก็คือพรสวรรค์ของสมองที่เฉลียวฉลาดและมีความสามารถแถมยังมีศักยภาพที่มากมายผมเข้าใจว่าคงจะเป็นเช่นนั้นเพราะการจะได้มาเข้าเรียนที่นี่ต้องผ่านการแข่งขัน และหากไม่มีสัญญาณอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเฉลียวฉลาดของคุณบ้างอธิการบดีก็คงไม่ยินยอมให้คุณเข้ามาเรียนที่นี่ได้ความฉลาดมีประโยชน์มากเพราะมันจะช่วยพาคุณให้เดินทางไปยังดินแดนมหัศจรรย์เราผู้เป็นมนุษย์ผู้วางแผนการว่าเราจะเป็นอะไรเราทำให้ตัวเองประสบความอัศจรรย์ใจเราหาหนทางที่จะสร้างพลังงานสะอาดและอีกหลายอย่างที่เป็นอะตอมต่ออะตอม เราประกอบเครื่องจักรขนาดเล็กจิ๋วที่สามารถเดินทางไปผนังเซลล์เพื่อการซ่อมแซมได้เดือนที่ผ่านมานี้มีข่าวที่สุดยอดแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เราสามารถสังเคราะห์ชีวิตได้แล้วและปีหน้าไม่ใช่เพียงแค่การสังเคราะห์แต่มันจะถูกออกแบบให้เป็นไปตามข้อมูลแบบจำเพาะผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นถึงการทำความเข้าใจสมองมนุษย์ในท้ายที่สุดจูนเวิร์ลมาทเวน กาลิเลโอนิวตันบุคคลผู้สนใจใฝ่รู้ตลอดการเวลาที่ผ่านมาส่วนใหญ่คงอยากมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยนี้ในฐานะของอารยธรรมเรามีของขวัญมากมายเช่นเดียวกับพรสวรรค์ที่มีในปัจเจกชนเช่นเดียวกับพรสวรรค์ที่พวกคุณที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมมีอยู่คุณจะใช้พรสวรรค์น,นี้อย่างไรและคุณจะภาคภูมิใจในพรสวรรค์ของคุณแบบไหน ผมมีไอเดียในการสร้าง a m a z o อตั้งแต่16ปีที่แล้วเพราะผมได้พบข้อมูลว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์เติบโตไปจนถึง2,300%ผมไม่เคยเห็นหรือได้ยินว่ามีอะไรที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้มาก่อนไอเดียในการสร้างร้านหนังสือออนไลน์ที่จะมีชื่อเรื่องเยอะมากๆเป็นบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกทางกายภาพมันน่าตื่นเต้นมากสำหรับผมที่ตอนนั้นเพิ่งจะอายุ30 เพิ่งแต่งงานได้แค่ปีเดียวผมบอกภรรยาผมแมคเคนซี่ว่าผมอยากจะลาออกจากงานและทำสิ่งที่บ้าๆซึ่งอาจจะไม่เวิร์กเพราะสตาร์ทอัพส่วนใหญ่นั้นไปไม่ค่อยจะรอดและผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแมคเ e คนซี่ก็เรียนจบจากพรินซ์ตันและเคยนั่งอยู่ที่นี่ในแถวที่สองเธอนั่นแหละที่เป็นคนบอกว่าให้ลงมือเลยที่จริงแล้วในตอนที่ผมเป็นเด็ก ผมเคยเป็นนักประดิษฐ์ในโรงรถผมสร้างประตูเปิดปิดอัตโนมัติจากปูนซีเมนที่เติมใส่ยางเอาไว้มีเครื่องทำอาหารจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำงานได้ไม่ดีนักจากร่มคันหนึ่งและแผ่นฟอยล์กระทะอบขนมที่ส่งเสียงเตือนตอนที่ดักจับพี่น้องตัวเองได้ผมอยากเป็นนักประดิษฐ์อยู่เสมอส่วนเธอเองก็อยากให้ผมทำตามแรงปรารถนาที่แรงกล้าผมเคยทำงานในบริษัทการเงินในนิวยอร์ก กับเหล่าผู้คนที่ฉลาดมากๆและผมก็มีเจ้านายที่สุดยอดที่ผมชื่นชมมากเช่นเดียวกันผมเข้าไปหาเขาและบอกว่าผมอยากจะสร้างบริษัทที่ขายหนังสือในอินเทอร์เน็ตเขาพาผมไปเดินที่เซนทัลพาร์คเป็นการเดินที่นานมากฟังทุกอย่างจากผมอย่างระมัดระวังแล้วที่สุดเขาก็พูดขึ้นมาว่าฟังดูแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากแต่มันจะไม่ยิ่งดีกว่าหรือถ้าง,งานนี้ ให้คนที่ไม่มีงานดีๆทำดีกว่าตรรก,กะแบบนี้สมเหตุสมผลสำหรับผมในตอนนั้นและเขาก็โน้มน้าวว่าให้คิดเรื่องนี้อย่างจริงจังในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าก่อนที่จะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายการทำความเข้าใจเรื่องนี้นั้นทำให้ผมเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากมากแต่ที่สุดแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเสียใจต่อการพยายามและความล้มเหลวเลย เพราะผมสงสัยว่าตัวเองอาจถูกหลอกลอนไปตลอดชีวิตจากการตัดสินใจไม่ลองพยายามเลยมากกว่าหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนผมเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยน้อยกว่าในการทำตามความลหลงไหลของตัวเองและผมก็ภาคภูมิใจกับทางเลือกนี้พรุ่งนี้แล้วชีวิตที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงจะเริ่มต้นและคุณจะต้องขีดเขียนเองจากความว่างเปล่าด้วยตัวของคุณเอง คุณจะใช้พรสวรรค์ของคุณยังไงทางเลือกใดที่คุณจะเลือกคุณจะให้ความเฉื่อยชาหรือจะตามความหลงไหลของตนคุณจะทำตามสิ่งที่เชื่อตำามกันมาหรือคุณจะเป็นคนแรกที่ทำแบบนี้คุณจะเลือกชีวิตง่ายๆหรือชีวิตแห่งการบริการและการผจญภัยคุณจะตกอยู่ภายใต้คำวิจารณ์หรือจะทำไปตามความเชื่อของตัวเอง คุณจะประจบประแจงหรือเอ่ยคำขอโทษเมื่อทำผิดไปคุณจะปกป้องหัวใจต่อการถูกปฏิเสธหรือจะลองลงมือทำเมื่ออยู่ในห่วงรักคุณจะเล่นอย่างปลอดภัยหรือจะเสี่ยงภัยสักเล็กน้อยเมื่ออะไรอะไรเริ่มลำบากคุณจะล้มเลิกหรือคุณจะเลิกต่อต้านคุณจะเป็นคนที่ดูถูกเหยียดหยามหรือจะเป็นผู้สร้างคุณจะเฉลียวฉลาดโดยทำให้ผู้อื่นดูไม่ฉลาด หรือว่าคุณจะเป็นคนที่มีเมตตาผมขอมอบคำทำนายให้แก่คุณในตอนนี้เมื่อคุณอายุ80และเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนชีวิตของคุณที่ผ่านมาเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวในเวอร์ชั่นของคุณเองการบอกเล่าจะกระชับและมีความหมายอย่างที่สุดการบอกเล่าที่มีผลกระทบและมีความหมายมากที่สุดก็คือมันคือทางเลือกที่คุณได้เคยเลือกลงไป สุดท้ายนี้พวกเราทุกคนก็คือทางเลือกของเราเองจงสร้างเรื่องราวที่สุดยอดของตัวเองขอบคุณและขอให้โชคดีนะครับเอาละครับเนื้อหาของคลิปก็มีประมาณนี้นะครับโดยสรุปแล้วเจฟเบโซนะครับซึ่งเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆเลยก็ให้คำแนะนำที่สำคัญสคัญเป็นหลักๆก็ประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือจงอย่าเป็นคนฉลาดแต่เลือกที่จะเป็นคนมีเมตตา และข้อที่2ก็คือการเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างและข้อสุดท้ายก็คือจงกล้าเลือกทางที่แตกต่างจากคนอื่นและนั่นก็ทําให้เจฟเบโซมั่งคั่งล่ารวยอย่างทุกวันนี้และคลิปนี้ทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางเลือกนั่นเองนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพราะผมตั้งใจจะแปลคลิปอีกมากเลยละครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีนะครับ